Hello everyone, War Robots Test Server version 3.7.0, 411, Platform, Android 24-25th, February 2018. All content is set to level 8. It is the most optimal level to test the balance changes. What's new? New map, castle, medium weapon prototype ion, LVL8, 8675 damage, range, 600 meters, reload time, 5 second changes since last test, damage increased, new robot, Mercury, LVL8, durability 118,000. Speed 47 kilometers per hour, special ability, hell dive, damage, 30,750, stealth, 3 second, ability cooldown, 18 second. Changes since last test, durability increased, speed increased, ability damage increased. Okay, can... ทดสอบในวันนี้นะครับ War Robot Test Server ในเวอร์ชัน 3.7.0 วงเล็บ 411 ครับแพลตฟอร์ม Android นะฮะการทดสอบครับมี New Map Castle นะครับแล้วก็อาวุธนะครับ Medium Weapon Prototype นะครับ Ion นะครับเขาบอกว่าเพิ่มนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็น 8,675 นะครับระยะ600เมตรนะครับรีโหลด5วิเช่นเคยนะครับส่วน New Robot Mercury นะครับเขาบอกว่าเพิ่มค่าความทนทานนะครับความเร็วแล้วก็ความสามารถการสร้างความเสียหายนะครับก็คือ Health Die นะครับซึ่งตามที่เห็นนะครับรายละเอียดนะครับด้านล่างมีให้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะครับรายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือขึ้นมานะครับ 118,000 นะครับสปีด47กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ Health Die นะครับ 30,750นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มที่ไอออนก่อนนะครับผมติดเป็นโกเลมนะฮะนี่นะฮะอาวุธที่เข้ามาให้ทดสอบในการทดสอบในวันนี้นะครับ 8,467 นะครับรีโหลด5วิแล้วก็ยิงได้ในระยะ600เมตรนะครับในช่องอาวุธกลางนะครับหรือว่ามีเดียมนะครับคราวนี้ฮะเรามาดูที่ Mercury นะครับตัวนี้ Mercury ก็เลเวล8นะครับค่า HP นะครับ 111,000 นะครับแต่ว่าแต่เขาบอกว่าในการทดสอบก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น 118,000 นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเป็น 111,000 นะครับค่าความเร็วนะครับความเร็วบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น47นะครับก็เป็น46นะครับนะครับส่วน Health Die นะครับก็คือความสามารถพิเศษนะครับกระโดดลงมาแล้วก็ระเบิดนะครับอันนี้บอกว่าคูลดาวน์18วินะครับก็เท่าเดิมนะครับโอเคอันนี้ผมติดเป็นรีดีเมอร์ให้เขานะนะครับการทดสอบนั้นก็ยังมีรีดีเมอร์ให้ทดสอบอยู่นะครับนี่นะฮะเป็นหุ่นที่ถือว่าอันตรายมากนะครับกระโดดแล้วก็สเตลนะครับแล้วก็ลงมานั้นก็มีระเบิดด้วยนะฮะถือว่าน่ากลัวมากนะครับตัวนี้นะครับเมอร์คิวรี่นะคราวนี้นะครับหมดแล้วนะครับรายละเอียดนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับนะครับมาที่นะครับโหมดยึดคลองนะครับแต่ว่าเป็นสนามรบใหม่เดี๋ยวผมลงโกเลมก่อนนะครับมาดูไอออนกันสนามรบแคสเซิลนะครับรอบนี้นะครับเพิ่มสีลงมาให้นิดนึงนะครับแต่ว่ารายละเอียดลวดลายเท็กเจอร์โน่นนี่นั่นยังไม่ลงครบนะฮะนี่นะครับคำว่าแคสเซิลของเขาคือเนี่ยครับมันจะมีเหมือนเป็นเหมือนป้อมปราการแล้วก็มีกำแพงนะครับปราสาทแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหุบเหวนั่นเองนี่นะครับก็ลงสีมานิดเดียวนะครับสีเขียวนะครับสีเทาแล้วก็พื้นเป็นสีน้ำตาลนะครับนะฮะ
การทดสอบที่ผมเคยทดสอบให้ดูเมื่อนานมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับตอนนี้ลงแค่สีมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมก็เป็นสีเขียวนะครับทิวทัศน์นะส่วนข้างล่างก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นหุบเหวกระโดดลงไปก็ตายอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเมอร์คิรีมาแล้วดูนะครับเมอร์คิรีกระโดดลงไปตายนะฮะตายนะเห็นไหมครับตายเลยข้างล่างนะครับนี่นะครับอันนี้ผมมาทดสอบไอออนให้ดูนะแต่ว่าเราเจอฝาเหลืองนี่ฮะเดี๋ยวจะยิงไอออนอย่างเดียวก็ได้นะครับดูนะนี่ครับไอออนจะทำเป็นแสงนะครับเหมือนซูทนะครับมี3อันดูซูทก่อนนะครับเนี่ยซูทจะที่เราเห็นประจำนะครับส่วนไอออนจะเป็นนี่ครับเป็นเส้นตรงๆหน่อยนึงนะครับจะมีสีอยู่ทั้งหมด2สีนะครับคือสีออกจะเป็นชมพูนะครับกับสีออกนะครับน้ำเงินม่วงๆฟ้าๆอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เดินมาแล้วโอ้เธอไหมเต็มๆกูโอ้โหไม่เหลือเลยครับโดนมาแล้วครับโดนมาแล้วนี่เราเต็มแล้วครับเต็มแล้วมันจะมาอัดเราแล้วนี่ครับเราไม่ตายนะช็อตโคตรเบาเลยฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับมานี่ครับเธอไม้ใส่เราเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาคืนนะครับสนามรบก็จะเป็นที่ลาดเอียงตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานขาดนะครับตรงนี้ครับตรงที่ผมครับกำลังเดินไปโดนไม่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ตรงนี้ครับจะเป็นสะพานแล้วตรงนั้นจะเป็นสะพานเหมือนเดิมนะครับโดนเราดูเรียบร้อยครับเจอเฮลไดของเรานะครับสะพานจะเป็นต่างระดับนะครับตรงนั้นนะครับที่มีจุดนะครับสัญญาณตรงนั้นนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไปแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสะพานขาดนะครับตุ้มเรียบร้อยตายไม่ตายนะครับกระโดดมาแล้วจะไม่กินใช่ไหมตกลงไปก็ตายนะครับนั่นแหละฮะตกลงไปก็ตายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานนะครับเป็นสะพานหินโค้งๆหน่อยแต่ว่าก็นะครับก็อุ้ยชนช็อตเต็มมาต่อครับรีดิเมอร์กับแบ็กนัมระยะ350เท่ากันนะครับโอเคเจอหุ่นที่จะไปจัดการแล้วฮะล็อกเป้าครับเราจะกระโดดลงไปนะครับแล้วก็กระแทกด้วยระเบิดได้ไหมแค่นั้นแหละได้ไหมเนี่ยลองดูนะฮะจังหวะนี้ที่คุณพอใจไปพี่น้องโดนเต็มๆเรียบร้อยครับเว้ยๆๆโดนไปแล้วกระโดดลงไปข้างล่างเลยเว้ย นั่นกระโดดไปข้างล่างครับเดี๋ยวติดแล้วเนี่ยเยอะมาที่เฮลเบิร์นเนอร์ครับมานะครับเป็นสงครามระเบิดโดยแท้จริงนะครับเป็นระเบิดที่ร้ายกาจมากโดนไหมโดนกระจึงเดียวขึ้นมาแล้วอยากรอตรงนี้แล้วนี่ครับระเบิดครับโอ้ยเราโดนซูดมันจะไม่รอดสิเราตายเป็นหมูคณะเลยโอ้โหตอนนี้เรากำลังจะแพ้นะครับนี่ฮะ
มีอุโมงค์ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับเคยทดสอบไปดูไปแล้วนะมันจะมีอุโมงค์รอบตรงนี้ไม่รู้มีไว้ทำไมนะฮะนะมีไว้รอนั่นเองโอ้โหโดนพวกซูดพวกนี้มันเจ็บเหลือเกินนะครับเจ็บเหลือเกินมารอเลยครับรอเลยครับรอเลยครับระเบิดรอเลยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหหมดแล้วนะฮะของผมนะฮะนี่นะครับสนามก็นะครับเป็นทางลาดเอียงนะครับแล้วก็มีจุดสัญญาณนะครับคนละฝั่งแล้วตรงกลางก็จะเป็นสะพานนะครับจุดสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับก็มีสะพานอยู่ทั้งหมด4อันนะครับ5อันตรงนั้นเป็นสะพานขาดแล้วก็มีสะพานที่อยู่ตรงนี้1อันนะครับแล้วก็มีสะพานต่างระดับนะครับใกล้กันนะครับครับคู่กันแล้วก็มีสะพานหินนะครับสะพานหินนี่ก็ขึ้นได้แค่บางตัวนะครับตัวขึ้นไม่ได้นะครับหุ่นที่ขึ้นได้คือหุ่นพวกน่าจะเป็นหุ่นที่กระโดดได้ครับแล้วขึ้นไปเขาข้ามไม่ได้ส่วนข้างล่างนะครับก็ตกลงไปก็ตายอย่างเดียวนะครับระเบิดนะครับระเบิดทิ้งเลยเมื่อกี้นะครับกิฟฟินครับหัวทิ่มลงตรงนี้เลยขาชี้ฟ้าเลยทีเดียวโอ้โหพ่อแม่พี่น้องของเราเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดไป5ตัวนะครับ540,000นะครับต่อให้1คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับโกเลมก่อนเหมือนเดิมนะครับนี่คราวนี้เราอยู่น่าจะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาลงไปด้านล่างก่อนนะครับนะครับไปยึดจุดสัญญาณหน่อยนะครับตามรูปแบบของเกมนะครับนี่ครับฝั่งที่เราอยู่ครั้งที่แล้วครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับเป็นคู่ขนานนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์เหมือนกันนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นสะพานนะเอามาดูเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบนจะเป็นทางลาดเอียงแล้วก็จะเป็นเหมือนปราสาทแล้วครับนี่ครับปราสาทที่พังตรงนี้ก็มีทางเดินขึ้นไปนะครับโกเลมเราเดินช้าเหลือเกินนี่นะฮะนี่ฮะเดินขึ้นไปเดินไปตรงนี้จะเป็นสะพานขาดนะครับแล้วก็มีจุดสัญญาณด้วยเมื่อก่อนผมพาทัวร์นี่ปีนไปข้างบนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับออกมาไหมแล้วเราก็เดินบูธตามสไตล์แล้วครับนี่ครับโอ้กระโดดมากระโดดมาเว้ยโดนครับกำแพงเดี๋ยวว่าผมโดนแน่ๆแบบนี้นั่นแหละฮะแล้วคราวนี้มาขอยิงในระยะหวังผลหน่อยสินี่ฮะเลเซอร์จี้ไปครับจี้นำทางโอ้โหดูครับฟิลลี่ตัวนั้นเปรี้ยวเหลือเกินจี้ครับจี้เข้าไปครับเราโดน3อันเอาละฮะโอ้ยนี่เราได้ตีครับโอ้โหบังทำไมเอาบังเอาบังอ่ะเอาบังแอนซี่ครับแอนซี่ไอออนครับจี้บังเราโอ้ยหลบโอ้โหไอ้นั่นหลบโอ้ยไอ้นี่กระโดดมาตรงไหนวะโอ้โหมาตรงนี้เลยคราวนี้มาเจอนี่บ้างวิ่งเลยครับเพิ่มความเร็วสุดๆแล้วก็ไปกระแทกระเบิดด้วยครับนี่กระแทกระเบิดต่อครับกระแทกเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะครับแล้วก็ตายต่อด้วยโอ้ครับคือถ้าตายนี่ระเบิดด้วยนะครับ
มาตรงนี้เดี๋ยวหาก่อนอย่าวะมันอยู่ข้างหลังเราดิระเบิดด้วยครับอัดมันโอ้โหตายก่อนโอ้โหครับเราเสียพลังฟิวฟีเลยกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วขึ้นไปข้างเราเว้ย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 โดนช็อกมาแล้วมาแล้วมาแล้วล็อกเป้าหมายครับยิงไปก่อนโปเช่โดนใจตามด้วยระเบิดทันไหมไม่ทันมาลงมาตรงนี้แล้วฮะกระโดดไปสิดีดิเมอร์แมกนัมครับโอ้โหสเตลอ่ะมาแล้วก็สเตลมาครับเจอกันเองครับโดนลุมครับโดนลุมตายนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะกูยิงไม่แม่นเลยว่าไงใครจะอยู่ใครจะไปเรียบร้อยครับเราได้ดูมันตายครับนี่เจ้าจงมาอยู่แทบเท้าของข้าไอ้นี่อยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างเราต้องไปโดดไปหาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเยอะเยอะ300แล้ว300ถึงหรือเปล่าไม่รู้ครับไปก่อนครับเรียบร้อยเราได้แล้วหลายยินเต็มเต็มนี่ครับเต็มเต็มเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะมาครับเธอไหมกับเอฟิตแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้กระโดดไปฆ่ามันครับเป้าจะเปลี่ยนไว้อะไรขนาดนั้นล็อกเป้าเลยครับยิงก้นครับหันก้นโอ้โหทำไมเป้าไม่ล็อกให้วะโอ้ยตายเลยครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการทดสอบหุ่นเมอร์คิวรี่แล้วก็ได้นะครับทดสอบบนสนามรบใหม่ครับซึ่งเป็นสนามรบนะครับที่ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่นั่นเองครับยังเป็นต้นแบบนะครับสนามรบแคสเซิลนะครับเป็นปราสาทนะครับเป็นปราสาทที่มีสะพานนะครับเชื่อมต่อกันนั่นเองแล้วก็ล่างเป็นหุบเหวนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไว้ทดสอบไอออนให้ดูอีกนะครับในพาร์ทต่อไปครับไปเจอกันครับ